ช่อง8 Thailand Newsเบลล่านีน่าแกรนด์โอเพนนิ่งเปิดเกมรุกตลาดออนไลน์พร้อมพาแบรนด์ไทยชิงตลาดความงามสู่อาเซียนบริษัทโอริริสจำกัดมาด้วยความพร้อมสูงมากมีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตัวเองนั่นก็คือ V-Labs โรงงานมาตรฐานการผลิตในระดับสากลพร้อมมอบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้ารวมส่งต่อความสำเร็จกับแบรนด์เบลล่านีน่า The Next Generation งานวิจัยเบลล่าซีโร่ครีมฝ้ากระจุดด่างดำอันดับหนึ่งที่มีงานวิจัยจากประเทศเกาหลีการันตีผลลัพธ์ด้วยรางวัลโนเบลระดับโลกพร้อมทุ่มงบการตลาดจัดเต็มเปิดตัว Grand Opening Bella Nina The Next Generation ภายในงานยังมีการกระจายสินค้า 100,000 ชิ้นทะยานสู่100ล้านภายใน3เดือนมั่นใจพร้อมพาแบรนด์ไทยโกยเม็ดเงินชิงตลาดความงามสู่อาเซียนด้วยความที่ว่าพี่เนี่ยอายุเยอะแล้วแล้วก็สุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะก็รู้จักน้องเบนซ์เนี่ยมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วก็เลยตัดสินใจรับน้องเบนซ์เป็นลูกนะคะเพราะที่จุ๊บเนี่ยไม่มีลูกนะคะค่ะก็น้องเบนซ์มาเป็นลูกเพื่อว่าจะบริหารเป็นด้านในหน้า The Next Generation ซึ่งก็ The Next Generation ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่นะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าน้องเบนซ์เนี่ยน่าจะทำได้ดีกว่าที่พี่จะทำนะคะคือรู้สึกว่าภูมิใจนะคะในสิ่งที่เบนซ์ทำเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นแบบว่าพี่ทำเองเนี่ยก็คงจะไม่ได้ถึงตรงนี้เพราะว่าด้วยความที่ว่าเราไม่ได้เป็นคนยุคใหม่แล้วนะคะคือเราตกรุ่นแล้วอะค่ะนะคะแล้วก็คือว่าน้องมาเนี่ยก็มาช่วยได้เยอะมากเลยค่ะครับผมก็คุยกับคุณแม่จุ๊บนะครับหลายครั้งพอสมควรนะครับก็คุณแม่บอกว่าซึ่งสุขภาพก็แย่คือบ่นประจํานะครับเราก็ยังไม่เก็ทเท่าไหร่แล้วก็คุณแม่พูดอยู่คํานึงแล้วมันเค้าเรียกว่าเราต้องกลับมานั่งคิดนะครับเค้าบอกว่ามันมีความฝันนึงของแม่ที่ยังทําไม่สําเร็จนั่นก็คือในอนาคตเนี่ย V-Lab เนี่ยเราอยากผลิตให้เพียงแค่แบรนด์เราแต่เพียงผู้เดียวนะครับวันนี้เบนก็เลยเก็ทเลยครับว่าอ๋อนั่นแสดงว่าเบนน่ะคือคีย์หลักสำคัญแน่ๆในการที่เราจะต้องมาปั้นแบรนด์ซึ่งเป็นแบรนด์เนี่ยเบลล่านีน่าเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เติบโตมาคู่โรงงานแล้วก็ต้องบอกว่าเบาลงไปช่วงนึงนะครับพอวันนี้เบนกลับมาเสร็จปุ๊บนะครับก็ต้องบอกว่าเรากลับมาทวงบัลลังก์เราคืนนะครับวันนี้ก็ต้องกลับมาสานต่อนะครับความฝันของคุณแม่ให้สำเร็จนะครับแล้วก็อยากบอกคุณแม่ว่าอีกไม่นานเกินรอความฝันนี้สำเร็จแน่นอนครับก็ต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่พอเบนเข้ามานะครับพัฒนาใหม่ทั้งหมดนะครับในเรื่องของการรีแบรนดิ้งด้วยนะครับในการปรับแพคเกจจิ้งต่างๆให้ทันสมัยขึ้นและในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์นะครับเป็นสารสกัดซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเราเน้นในเรื่องของตัวนวัตกรรมซึ่งเรามีประสบการณ์ในด้านการผลิตเนี่ยมากกว่า30ปีดังนั้นเราจะรู้ว่าอะไรนะครับที่ดีอยู่แล้วนะครับเราดึงกลับมาใช้ส่วนอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้เราก็กลับเข้ามานะครับพัฒนาใน lab นะครับวิจัยซึ่งเป็นของเราเองนะครับแล้วก็ผลิตในโรงงานมาตรฐานของเราอันนี้เรามั่นใจในตัวแบรนด์ของเรามากแบบนี้ครับครับผมก็ในความมั่นใจนะครับของแกรนด์ดีลเลอร์นะครับหนึ่งเลยเนี่ยเราให้มั่นใจว่าเราเป็นแบรนด์โรงงานนะครับซึ่งโดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นระบบการขายออนไลน์หรือขายซิงเกิลนะครับก็บอกว่าจ้างผลิตกันเกือบทั้งหมดนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราเป็นแบรนด์นะครับโรงงานที่มีโรงงานผลิตเป็นของเราเองมีแลบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของเราเองดังนั้นสินค้านะครับเป็นรากฐานนะครับที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจนะครับเบนเชื่อนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการขายระบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็แล้วแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการซื้อซ้ำถ้าวันนี้เนี่ยสินค้าไม่ได้มีมาตรฐานสูงนะครับหรือว่าใช้แล้วเห็นผลเนี่ยการซื้อซ้ำยากเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยดีลเลอร์ก็ต้องแบบเหมือนกับเหมือนหมาล่าเนื้อครับวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเบลล่านีน่าวันนี้นะครับต้องการตอบโจทย์เรื่องนี้และอัตราการซื้อซ้ำของเราเนี่ยลูกค้าคนนึงเนี่ย 3-5 ครั้งถือว่าเราประสบความสำเร็จในเรื่องของคุณภาพสินค้าแกรนด์ดีลเลอร์ก็เลยมั่นใจว่าถ้าวันนี้สินค้าเคลื่อนได้ขนาดนี้นะครับอนาคตของพวกเขาสดใสแน่นอนครับมีผมรู้จักกับ CEO เบนซ์กับทางพี่เนนเนี่ยเป็นการส่วนตัวแล้วก็รู้จักกันมา10กว่าปีละแล้วก็เคยทำธุรกิจร่วมกันมาก่อนนะฮะพอดีมาน้องเบนซ์กับพี่เนบอกว่ามาเปิดเป็นครีมมอสอามาร์สหน้าตัวนี้นะฮะก็เลยมีความสนใจมากเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่
เราทดลองใช้กันแล้วนะฮะทุกคนลองใช้กันหมดก่อนที่จะมาเป็น GD เนี่ยเราทดลองใช้กันเองแล้วก็ถือว่าโอเคดีมากแล้วก็เราทดลองขายเบื้องต้นแล้วก็มีฟีดแบคกลับมาคือซื้อ3ลูกค้าซื้อ3ก็เลยมั่นใจก็เลยก็มีการลงทุนกันร่วมกันทั้ง10คนนะฮะครับผมค่ะก็ได้มีการทดลองใช้นะคะก็รู้สึกว่าไม่แพ้ค่ะแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวหน้ามากแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองด้วยค่ะก็เลยทำให้มั่นใจว่าจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพค่ะค่ะคือโดยส่วนตัวแล้วรู้จักกับน้องเบนซ์มานานแล้วนะคะแล้วก็เราได้คุยเรื่องสโคปงานกันมาพอสมควรพอได้มาร่วมงานกันด้วยผลิตภัณฑ์ของสินค้าค่ะมันตอบโจทย์ค่ะก็เลยลูกค้าตอบรับเป็นอย่างดีมากก็คือเริ่มจากที่เรามีปัญหาเรื่องผิวหน้ามากเลยนะคะทั้งหมองคล้ำทั้งสิวแล้วก็ฝ้าค่ะโดยเฉพาะปัญหาฝ้านี่เยอะมากแล้วก็ได้ทดลองหลายๆครีมหลายๆตัวค่ะแล้วก็มาจบที่ตรงนี้ที่เราไปเจอส่วนผสมที่มีเมลาซีโร่นะคะก็มาลองใช้แล้วหน้า14วันหน้าเราดีขึ้นมากค่ะจนตอนนี้เนี่ยแค่ประมาณ40วันเนี่ยหายไปสัก 70-80% ค่ะจากเดิมที่มันแย่มากค่ะก็เลยมั่นใจจากผลที่เราเป็นผลผลิตของผลิตภัณฑ์จริงๆก็เลยเข้ามาร่วมเป็นดีลเลอร์ค่ะมั่นใจในผู้บริหารนะคะแล้วก็ประสบการณ์ทางด้านเครื่องสำอางเนี่ยคุณเบนซ์มีประสบการณ์มายาวนานเหมือนกันค่ะก็เลยมั่นใจในผลิตภัณฑ์นี้ค่ะมั่นใจในผู้บริหารนะคะเพราะว่าได้เคยร่วมงานผู้บริหารมาแล้วแล้วยิ่งกว่านั้นค่ะวันนี้ค่ะแบรนด์ของเนี่ยเบรานีน่าเนี่ยนะคะก็คือเป็นสารสกัดที่มีงานวิจัยรองรับค่ะแล้วเนี่ยค่ะสาวชาวไร่ค่ะวันนี้ค่ะเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์แล้ววันนี้ค่ะเปิดตัวมาแล้วสักระยะนึงจึงเห็นผลเลยค่ะมีฟีดแบคการซื้อตั้มอย่างต่อเนื่องวันนี้จึงตัดสินใจค่ะมาเป็นร่วมงานกับที่นี่เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเพราะว่าเพื่อนพอดีสนิทกับท่านประธานนะคะ CEO แล้วก็เพื่อนเอาเบลล่าลีน่ามาให้ใช้นะคะก็รู้สึกว่าหน้าดีขึ้นใสขึ้นเพื่อนทักนะคะหลังจากใช้ไป2กระปุกค่ะก็เลยตัดสินใจมั่นใจกับเบลล่าลีน่าค่ะเรามั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ค่ะเพราะว่าเราได้ทดลองใช้จริงๆแล้วมันเห็นผลชัดเจนมากแล้วเราก็ให้เพื่อนๆได้ลองใช้ปรากฏว่าทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยมันใช่ราคามันโอเคเลยแล้วอีกอย่างนึงคือเรามั่นใจเชื่อมั่นในตัวผู้บริหารเพราะว่าเราร่วมงานกันมานานมากค่ะเรารู้จักกันมาเราเชื่อมั่นว่าถ้าอะไรที่ไม่สำเร็จผู้บริหารท่านนี้จะไม่ทำค่ะเราเชื่ออย่างนั้นค่ะมั่นใจนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้รางวัลโนเบลนะครับสารสกัดเมลาซีโร่เป็นนวัตกรรมของประเทศเกาหลีซึ่งวันนี้นะครับCEO ท่านได้ซื้อสิทธิบัตรต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่เยี่ยมยอดและยอดเยี่ยมที่จะนำพานะครับให้คนที่มีปัญหาเรื่องสิวฝ้ากะรอยด่างดำเนี่ยพบทางสว่างเรามาสำเร็จด้วยกันครับที่เบลล่านีน่าขอบคุณครับคืออยากจะฝากนะคะก็คือตัวแทนเนี่ยเราอันดับแรกเลยคือเราไม่ต้องสต็อกของและเราไม่ต้องส่งเองนะคะเราในส่วนของการทำงานเนี่ยแผนการตลาดเราง่ายมากค่ะค่ะก็คืออยากจะฝากตัวแทนทุกคนนะคะสมัครก็ฟรีนะคะทุกอย่างเนี่ยเราดูแลกันเป็นครอบครัวเดียวกันหมดเลยค่ะช่อง8 Thailand News